ลับมาช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้น่าวิตกยิ่งขึ้นหลังจากที่กระแสลมแรงทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงในเมืองซานดิเอโกนอกเหนือจากไฟป่าในเขตนครลอสแองเจลิสและเวนทูราซึ่งเผาทำลายบ้านเรือนวอดวายแล้วหลายร้อยหลังคาครับไฟป่าที่ลุกไหม้ในหลายจุดของรัฐแคลิฟอร์เนียตลอด1สัปดาห์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวานนี้โดยเกิดไฟป่าในบริเวณทางตอนเหนือของเขตซานดิเอโกทำให้รถบ้านเคลื่อนที่ราว20คันได้รับความเสียหายและม้าแข่งหลายตัวล้มตายภายในศูนย์ฝึกโดยไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่16ตารางกิโลเมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงขณะที่พยากรณ์อากาศคาดว่ากระแสลมจะมีความเร็วมากยิ่งขึ้นจนถึงวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอาจมีความเร็วถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบริเวณภูเขาและอาจมีกระแสลมที่มีความเร็ว96กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางพื้นที่ของเขตลอสแองเจลิสและเขตเวนทูราหน่วยดับเพลิงราว 5,700 คนจากทั่วทั้งรัฐยังคงพยายามเร่งดับไฟป่าในเวนทูราและลอสแองเจลิสที่เผาอาคารบ้านเรือนเสียหายไปแล้วกว่า500หลังพื้นป่าถูกเผากว่า 350,000 ไร่ประชาชนเกือบ 200,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนโรงเรียนหลายร้อยแห่งถูกงดการเรียนการสอนโดยไฟป่าจุดที่เรียกว่าโทมัสไฟเออร์ซึ่งลุกไหม้มานาน4วันสร้างความเสียหายมากที่สุดแต่เจ้าหน้าที่เพิ่งดับไฟได้เพียง 5% และอาจกลายเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรัฐโดยบางช่วงไฟลุกไหม้เกือบ 2.5 ไร่ภายในวินาทีเดียว